กรมน.มันน่ากลัวยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นหน่วยงานอะไรทำไมถึงต้องกลัวหน่วยงานนี้นี่ข้อมูลจากการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรถามว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมันน่ากลัวยังไงและทำไมถึงเรียกว่ารัฐซ้อนรัฐท่านประธานครับอันล่างสุดที่อยู่ข้างล่างนี่เลยลงมาอีกจนสุดขอบนั่นแหละครับนี่คือกอรมน.ระดับจังหวัดและกทม.มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวขึ้นไปอีกนิดนึงถึงจะคุมโดยแม่ทัพภาคขึ้นไปอีกนิดนึงถึงจะเป็นผบ.ทบ.และต่อด้วยผอ.รมน.เพราะโครงสร้างมันเป็นแบบนี้มันจึงทำให้สามารถดูแลปกป้องพลเอกประยุทธ์ได้อย่างเต็มที่และวันนี้ที่เรากำลังจะบอกนั่นก็คือตัวบิ๊กบอสสูงสุดที่ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลการครองอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควบคุมไว้ทุกกลไกทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐหน่วยงานทั้งภาคพลเรือนคุมทั้งหมดต่อไปเราอาจจะนอกจากเราจะเห็นพลคีย์บอร์ดน้องๆทหาร IO อีกไม่กี่เดือนหรืออาจจะไม่กี่วันถ้าภารกิจนี้สำเร็จเราอาจจะเลวร้ายถึงขนาดเห็นผู้ว่า IO นายอำเภอ IO กำนัน IO ผู้ใหญ่บ้าน IO หรือแม้กระทั่งปศุสัตว์ IO เพราะเขาอยู่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในระดับจังหวัดและหน่วยงานนี้ก็ได้ทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้หัวหน้าชุดหัวหน้าใหญ่ได้ดูแลอย่างดีที่สุดเพราะผอ.กอรมน.คนนี้คอยทำงานให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไม่ขาดสายตลอด24ชั่วโมงช่วยเหลือเกื้อกูลพลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอดนั่นก็คือผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในคนนี้ครับเอ้าคนเดียวกันเลยเมื่อกี้ดูแลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปขอกำลังพลนายเอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมและคนที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการกอรมน.ก็เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงว่าทำงานกัน24ชั่วโมง